หลวงพี่น้ำฝนเกจิอาจารย์วัดไผ่ล้อมจับมืออาจารย์แขกฤษอมันตระสยามและอาจารย์แห่งซุ้มจอมขมังเวทรวมทำพิธีบวงสรวงพระราหูกลืนทรัพย์เสริมดวงเสริมบารมีเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566กับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวดวงจันทร์สว่างลดลงเล็กน้อยอาจส่งผลราหูอมจันทร์ในคืนวันเพ็ญด้วยงานนี้หลวงพี่น้ำฝนเกจิอาจารย์วัดไผ่ล้อมจับมืออาจารย์แขกฤษอมันตระสยามถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงพระราหูกลืนทรัพย์พิธีสวดนพเคราะห์เสริมบารมีพิธีขอขมากรรมถอนคำสาบานถอนคำสาปแช่งและพิธีปลุกเสกผู้มาร่วมพิธีด้วยวิชาราหูนำโชคพร้อมคณาจารย์แห่งซุ้มขมังเวทจากทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีโดยงานนี้ได้มีการจัดขึ้นณวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมกำลังใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับการที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยจะดำเนินชีวิตยังไงและโดยเฉพาะโอกาสสำคัญสำคัญโดยเฉพาะคำว่าดวงชะตาชะตานี่ตกยังไงเนี่ยก็ได้ปรึกษากันก็ถึงได้ทำพิธีนี้ขึ้นมาก็ร่วมกับท่านอาจารย์แขกแล้วก็รวมกับทีมงานของซุ้มขมังเวททั้งหมดก็จะมารวมกันพร้อมด้วยคณะสงฆ์โดยเฉพาะอาตมาภาพก็บอกว่าจะทำพิธีสวดนพเคราะห์แล้วก็ทำพิธีขอขมากรรมนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่ในเวลาที่ราหูจะกลืนทรัพย์นั่นเองนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่จะมารวมกันเป็นการทำพิธีนั้น3ช่วงด้วยกันก็เริ่มจากการล้างทั้งหมดก็คือการทำพิธีสวดนพเคราะห์เสริมบารมีนะครับแล้วโดยเฉพาะสำคัญที่สุดก็คือขอขมากรรมท่านทั้งหลายทำชั่วทำเลวทำอะไรไว้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งจัดสัจจะแล้วก็อธิษฐานในการที่จะปฏิญาณตนลดละเลิกสิ่งไม่ดีทั้งปวงและโดยเฉพาะในเวลาที่จะราหูนั้นกำลังจะกลืนนั่นแหละครับเป็นเวลาสำคัญก็จะยกหน้าที่ให้ท่านอาจารย์แขกพร้อมกับซุ้มขมังเวทในการที่จะทำพิธีตรงนี้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดแก้เคราะห์ให้แก่ญาติโยมในการดำเนินชีวิตนั่นเองครับตามหลักวิชาของไสยศาสตร์และไสยเวทรวมถึงโหราศาสตร์โบราณนะครับการที่ราหูเนี่ยกืนกินพร้อมกันในหนึ่งราศีที่มีทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เนี่ยเขาถือว่าราหูได้มีกำลังสูงสุดและเผอิญว่าในปีนี้ราหูกินในราศีเมษซึ่งเป็นชะตาหลักด้วยมันจะมีระยะเวลาทั้งหมดจนถึงปี76เป็นระยะเวลา10ปีการที่เราจะใช้วิชาโหราศาสตร์กับไสยศาสตร์โบราณตามหลักความเชื่อของสายพราหมณ์เนี่ยเขาจะทำหลังจากมีสุริยะธาตุกับจันทรธาตุไปแล้วครบเครื่องถึงจะมีการทำพิธีราหูนำโชคให้ดวงเราเนี่ยเป็นประหนึ่งเดียวกับราหูหรือให้ราหูได้ส่งเสริมเราในทางซุ้มจอมขมังเวททั้งหมดเนี่ยก็จะทำพิธีการปลุกเสกผู้ที่มาร่วมพิธีเพื่อให้ท่านเป็นหนึ่งเดียวกับดวงชะตาพญาราหูอย่างคนโบราณเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีเป็นประเภททั้งดีและร้ายก็เปรียบเสมือนว่าราหูเนี่ยก็มีทั้งดีและร้ายถ้าร้ายก็คือให้โทษสูงสุดแต่ถ้าดีก็คือให้คุณสูงสุดเช่นกันการที่เราทำพิธีเนี่ยเนื่องจากว่าชัยภูมิของวัดไผ่ล้อมกับการตั้งองค์พญาราหูของทางวัดเนี่ยตรงกับตำแหน่งดาวที่ส่งผลดีกับประเทศจริงๆแล้วก็ส่งผลดีกับคนทุกคนมันก็เลยทำให้เราพร้อมที่จะมาทำที่สถานที่นี้หากใครที่ไม่ได้มาก็ไม่ต้องเสียใจคุณสามารถมาทำการบูชาพญาราหูที่นี่ได้เป็นระยะเวลา10ปีเต็มที่ราหูจะส่งผลดีจำเป็นดวงคนทุกคนเนี่ยมีดวงชะตาราหูอยู่ในดวงอยู่แล้วทุกคนเพราะเราอยู่ใต้อิทธิพลของดวงดาวทุกดวงแต่เมื่อไหร่ที่ราหูส่งผลดีกับดวงชะตาเมื่อนั้นเรารุ่งเรืองแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าราหูจะส่งผลดีกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิชาโหราศาสตร์โบราณเขาถึงมีเคล็ดลับไม้เด็ดในการที่เราบูชาพญาราหูให้ราหูส่งผลดีเหมือนกับเราเป็นลูกเป็นหลานของพญาราหูที่เขาดูแลรักษาเราสามารถสวดได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดสะดวกเนี่ยเราแนะนำว่าควรมาเมื่อไหร่ที่คุณมีปัญหาคุณลองดูคุณลองมามูที่วัดไผ่ล้อม
โดยการบูชาพญาราหูของวัดไผ่ล้อมดูและชีวิตคุณเนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งต่างๆที่มันดีขึ้นทุกอย่างที่มันยากจะกลายเป็นง่ายตามหลักความเชื่อของวิชาโหราศาสตร์และไสยศาสตร์เลยตอนครับโยมจะเห็นว่าการจัดงานของวัดไผ่ล้อมนั้นจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งที่ญาติโยมมาที่วัดนะครับวัดไม่ได้เรียกเก็บปัจจัยอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่หวังให้ญาติโยมนั้นมีกำลังใจที่จะกลับไปในการดำเนินชีวิตวัดต่างๆนานานะครับเป็นวัดเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นมีหน้าที่ในการที่เจริญพุทธมนต์ทำวัดปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมนั่นแหละครับมันก็จะเป็นบ่อเกิดให้สถานที่วัดแต่ละวัดนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ญาติโยมมากราบมาขอพรอย่างที่ท่านอาจารย์แขกได้บอกไว้กล่าวไว้นั่นก็เป็นเรื่องจริงและโดยเฉพาะการจัดพิธีจัดด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ทุกฝ่ายนะครับฝ่ายคฤหัสถ์ซุ้มขมังเวทเนี่ยก็มาด้วยจิตอันบริสุทธิ์มาทำพิธีโดยที่พูดง่ายๆว่าต้องการเอาขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมทั้งหลายนั่นเองนี่คือเคล็ดลับของอาตมาภาพพร้อมทั้งอาจารย์แขกนั่นเองครับครับผมเจริญพรครับก็สำคัญที่สุดอาตมาภาพเห็นความสำคัญของญาติโยมทั้งหลายในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างน้อยๆทำสิ่งใดก็แล้วแต่ทำให้ญาติโยมมีกำลังใจนั่นครับเป็นกิจของสงฆ์ในการที่จะดำเนินชีวิตอาตมาภาพก็ขอทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่ออธิษฐานให้แก่ญาติโยมทั้งหลายทั่วทั้งประเทศนะครับจงมีแต่ความสุขทั้งทางกายและทางใจหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยวิบากกรรมใดๆขอจงมลายหายไปนำทางให้ญาติโยมทั้งหลายให้มีแต่ความโชคดีโชคดีโชคดีทั่วกันทุกท่านเทอญขอเจริญพรอาจารย์แขกฝากสักนิดนึงมั้ยครับครับก็ในนามซุ้มจามขมังเวทนะครับคือหากคุณความรู้สึกว่าดวงตกเพราะหามยามร้ายเนี่ยผมแนะนำว่าที่ที่คุณควรจะมูที่สุดก็คือที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปได้เลยแต่หากว่าคุณมีความเชื่อในเรื่องของพญาราหูนะครับทางซุ้มจามขมังเวทแนะนำวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมเพราะเราได้ทำพิธีการบูชาพญาราหูเนี่ยทั้งพระอมพระอาทิตย์และก็อมพระจันทร์เอาไว้ในรอบปีนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่มาเนี่ยคุณก็จะได้พลังงานความเชื่อของพญาราหูตามความเชื่อโบราณกลับไปแน่นอนอ